ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอากาศช่วงนี้มันจะร้อนแทบจะขาดใจขนาดนี้ถ้ารถคันไหนไม่ได้ติดตั้งแอร์หรือแอร์เสียนี่คงแย่สุดๆไปเลย <c oughs> แต่เอ๊ะการเอาแอร์มาติดในรถเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คลิปนี้เราจะพามาหาข้อสรุปกันครับ <c oughs> ก่อนจะมาย้อนเรื่องราวของแอร์รถยนต์เราก็ต้องย้อนไปถึงต้นกําเนิดของแอร์ที่ติดตั้งตามบ้านกันก่อนครับ แนวคิดของระบบปรับอากาศนั้นสามารถย้อนไปได้ไกลถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์จากการค้นพบช่องว่างภายในผนังอาคารที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้อากาศไหลเวียนได้ดีที่เมืองโบราณทามูคาจากอรารยธรรมเมโสโปเตเมียอายุราวๆ4,500ปีก่อนคริสต์ศักราชในปัจจุบันเมืองนี้ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซีเรียนั่นเองครับและยังมีการค้นพบหลักฐานการคิดค้นระบบปรับอากาศภายในอาคารอีกเป็นจำนวนมาก จากอารยธรรมอียิปต์โบราณอีกด้วยครับต่อมาในช่วงกลางศตวตรรษที่16เยมบัติสตาเดลลาพอร์ตาก็เสนอแนวคิดการปรับอากาศด้วยน้ำแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสด้วยการผสมน้ำแข็งกับดินปะสิวบนหนังสือ Magia Naturalis ซึ่งเนื้อหาในหนังสือได้รับความสนใจจากนักวิชาการจำนวนมากมีการทดลองใช้จริงและตั้งข้อถกเถียงกันมาเรื่อยๆอย่างยาวนานจนถึงต้นศตวรรษที่20ที่เริ่มมีการใช้ไฟฟ้ากันในครัวเรือนนั่นเองครับ ในปี1901ววลลิสเอชแคริเอร์วิศวกรชาวอเมริกันก็ได้คิดคนแอร์แบบที่ใช้ใช้กันในปัจจุบันนี่แหละครับและสถานที่แรกที่ติดตั้งคืออาคารสำนักพิมพ์ a c แซ t w ก l h l l m l ม t h o Graphing and Publishing ที่บรุกลินนครนิวยอร์กต่อมาเขาก็ได้ก่อตั้งแบรนด์เครื่องปรับอากาศแคร r เ e อกลายเป็นแบรนด์แรกของโลกนี่เองครับ วันเวลาผ่านไปจนถึงช่วงราวๆปี1930ก็เริ่มมีการคิดค้นแอร์ภายในรถขึ้นมาโดยส่วนใหญ่จะถูกติดตั้งบนรถหรูๆแพงๆต่อมาในวันที่7ตุลาคมปี1935รัฟเฟอริกปิโ o ก็ยื่นจดสิทธิบตัตและตีพิมพ์ในวันที่16พฤศจิกายนปี1937ในปี1939ค่ายรถยนต์หรูสัญชาติอเมริกัน Packard เป็นค่ายแรกที่ติดตั้งแอร์เป็นออปชั่นเสริมเึ่งผลิตโดยบริษัท Bishop and Babcock หรือ B&B ตั้งอยู่ในเมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอด้วยจำนวนราวๆ2 0 0 0คันนอกจากนี้ยังมีการผลิตฮีเตอร์เพื่อให้ความอบอุ่นเมื่อต้องขับขี่ในฤดูหนาวอีกด้วยครับถึงแม้ว่าแพคกาดจะเป็นค่ายรถเจ้าแรกที่ติดตั้งแอร์ไว้ภายในรถแต่กลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรด้วยราคาที่สูงและปัญหาจุกจิกมากมายจนต้องส่งซ่อมบ่อยครั้งจนต้องยุติสายการผลิตไปในปี1 9 4 1หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาระบบแอร์ในรถก็เริ่มนิยมมากขึ้นเรื่อย แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของราคาที่เป็นมิดในท้องตลาดจนกระทั่งภายในปี1953 General m o t o r อวางรากฐานให้อ air เป็นออปชั่นหลักที่รถทุกคันต้องมีผ่านรถ Chrysler Imperial ทําทำให้ค่ายรถต่างๆทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาก็เริ่มมีการติดตั้งแอร์ให้กับรถของตัวเองต,องตามๆกันมาครับจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบแอร์ในรถยนต์เกิดขึ้นในช่วงยุค70เมื่อเกิดกระแสตื่นตัวในเรื่องของมลภาวะ แอร์บ้านและแอร์รถยนต์ก็ไม่รอดจากเรื่องนี้เหมือนกันครับเมื่อมีการวิจัยและพบว่าสาร CFC ในแอร์พวกนี้เป็นตัวทําลายชั้นโอโซนในบรรยากาศและต้องมีการพัฒนาแอร์รถยนต์รูปแบบใหม่ที่แก้ปัญหาในเรื่องนี้ตามมาจนถึงปัจจุบันนี่เองครับและนี่คือที่มาคร่าวๆของระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ที่เรานํามาฝากกันครับหากผิดพลาดประการใดคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับและอย่าลืมกดติดตามพวกเราเรียวไทม์คาร์เมกซีน สำหรับคลิปนี้เราขอตัวไปตาแอร์ให้เย็นฉ่ำๆก่อนไม่ไหวจริงๆครับอากาศมันร้อนเหลือเกินสวัสดีครับ